ผมคงไม่ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องมากล่าวซ้ำเรื่องนโยบายซ้ำอีกทีนะผมถือโอกาสว่าวันนี้เป็นเวทีที่ท่านจะได้พบปะครม.ของผมครม.ของพวกเราไม่ใช่ของผมครม.ของคนไทยที่เลือกกันเข้ามาแล้วก็ข้าราชการทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาจนถึงวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคนทุกคนในห้องนี้และคนที่ไม่ได้อยู่และประชาชนที่อยู่ทางบ้านก็คาดหวังว่าจะประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้อย่างไรด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับเรื่องใดก็ตามที่บกพร่องเรื่องใดก็ตามที่มีปัญหาผมก็ต้องขอโทษนะแล้วก็รับผิดชอบไปแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามประเทศต้องเดินหน้าไปให้ได้นะไม่ว่าจะรัฐบาลนี้ก็ต้องทำงานให้ได้นะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นนะตั้งใจไว้แล้วกันนะผมคงไม่ตอบคำถามเรื่องนี้อีกแล้วนะครับมีใครสงสัยจะถามอะไรผมเป็นการส่วนตัวไหมก็ตลอดระยะเวลาตั้งแต่แถลงนโยบายมาผมก็พยายามจะยิ้มแย้มแจ่มใสบางครั้งมันก็เครียดนะวันนี้จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเสียงเสริงก็ไม่ค่อยได้ดุดันอะไรมากเท่าเดิมแล้วล่ะนะหลังจากวันในสภามาแล้วผมก็เจ็บคอแล้ววันนั้นนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลายคนก็สงสัยผมเป็นอะไรเหรอไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับเพราะผมมีความสุขที่ได้บรรดาเพื่อนๆของผมเข้ามาทำงานกับผมนะเพื่อนๆที่พี่น้องเลือกกันเข้ามานะซึ่งก็ต้องมาดูแลข้าราชการกันต่อไปอนาคตด้วยเพราะนั้นข้าราชการก็ต้องให้ความร่วมมือระมัดระวังในการทำงานทำงานให้มีประสิทธิภาพนะครับทุกอย่างเราต้องดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วผมก็ถือโอกาสนี้กล่าวกับท่านเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนนั้นคงเข้าใจในเจตนารมณ์ของผมนะและต่อจากนี้ไปก็ท่านรองรัฐมนตรีแต่ละท่านก็จะมาพูดคุยกับท่านสงสัยอะไรก็ถามท่านละกันนะก็โดยบนหลักการและพื้นฐานที่ผมพูดตรงนี้แม้กระทั่งรัฐมนตรีท่านก็ถามได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเศรษฐกิจคณะครม.ฝ่ายเศรษฐกิจผมไม่ใช่คนเก่งคนเดียวไม่ใช่แต่ผมจะเป็นผู้นำพาทุกคนทำงานร่วมกันให้ได้หน้าการบูรณาการนะครับไม่มีใครทำงานสำเร็จได้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีวีรบุรุษนะวีรบุรุษมันตัวใหญ่มีเหมือนกันแต่ตายหมดแล้วนะเพราะนั้นมันกล้าคนเดียวไม่ได้มันต้องไปด้วยกันทั้งหมดขอขอบคุณล่วงหน้านะครับก็ขอบคุณที่วันนี้พูดท่านไปนิดนึงนะจริงๆแล้วเขาเตรียมมาผมสองปึกเนี่ยนะผมก็โดนเอาเองแล้วกันเพราะอ่านมาแล้วนะเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนโยบายอยู่แล้วนะครับขอคุณอีกครั้งขอทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวผมขอไปพักนิดหนึ่งนะมันจะได้ทำงานได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หยุดนะฮะก็ยังทำงานอยู่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ